ฉันไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกินฉันก็เลยพาลูกมาหาพี่เขานะชิดแท้ก็มาเพราะว่าขอเงินกราบเท้าฉันก่อนเดี๋ยวนี้ทำสิแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะกันใจหน่อยแต่ว่าหนูหิวไม่ไหวแล้วหนูปวดท้องไปหมดเลยแม่ขอโทษนะลูกแต่ว่าแม่ไม่มีเงินเลยลูกเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราถึงบ้านพ่อแล้วเนี่ยเราได้เงินมาใช่ไหมเดี๋ยวแม่ไปซื้อข้าวให้หนูกินเนาะแต่ว่าตอนนี้แตงกวากินนี่ไปก่อนลูกกินน้ำไปทางไปก่อนนะลูกนะก็ได้จ้ะแม่แม่จ๋าเรากินขนมนี้ก่อนดีกว่าไหมเราจะได้มีแรงเดินต่อไงอย่าเลยตังกวามันตกกับมันสกปรกหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไปทิ้งเถอะลูกไปมันไม่สกปรกหรอกจ้ะแม่ขนมนี้มันอยู่ในถุงและอีกอย่างคนเขาก็ทิ้งเราด้วยเราไม่ได้ไปขโมยของใครแม่ขอโทษนะลูกตังกวาที่แม่ต้องทำให้หนูลำบากขนาดนี้แค่เงินจะซื้อข้าวซื้อขนมแม่ก็ไม่มีจะให้แม่นี่มันเป็นแม่ที่แย่จริงๆแม่อย่าพูดแบบนั้นสิคะแม่เป็นแม่ที่ดีที่สุดของหนูเลยเนาะแม่ไม่เคยทิ้งหนูไปไหนหนูรักแม่มากแม่อย่าร้องไห้เลยนะจ๊ะจ้ะแม่จะไม่ร้องไห้แล้วกินขนมซะลูกเดี๋ยวเราจะได้เดินกันต่อนะมาเดี๋ยวแม่ถือน้ำให้กินน้ำไหมเขาน่าจะอยู่ที่นี่แหละลูกโหทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้จ้ะแม่แล้วทำไมถึงพ่อไม่เอาพวกเรามาอยู่ด้วยหรอจ๊ะเราอยู่กับเขาไม่ได้หรอกลูกพ่อเขามีครอบครัวใหม่ไปแล้วแต่เขาก็อยู่กันสุขสบายด้วยเขาไม่ให้เราไปอยู่ด้วยหรอกแค่แม่พาหนูมาขอเงินพ่อเขาแบบนี้แม่ก็อายจะแย่อยู่แล้วตอนหนูก็เป็นลูกของพ่ออย่างน้อยถ้าพ่อรู้ว่าพวกเราลำบากแบบนี้พ่อก็น่าจะช่วยเหลือพวกเราบ้างนะแม่อย่าเลยตะกวาอย่าไปรบกวนพ่อเขาเลยลูกเราอยู่ของเราแบบนี้แหละอย่าทำให้พ่อเขาลำบากเลยนะลูกนะก็ได้จ้ะแม่ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าได้เป็นลูกบ้านของที่นี่หรือเปล่าคะทำไมฉันไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยไม่ใช่หรอกจ้ะคือฉันมาหาแฟนฉันนะจ๊ะเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่อะจ๊ะไม่ทราบว่าอยู่ห้องไหนคะ49ค่ะน่าจะ49ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขออนุญาตโทรถามนิดนึงนะคะ
ฮัลโหลค่ะคุณฮันนี่ค่ะพอดีว่าชื่ออะไรนะคะทรายค่ะมีคนชื่อทรายอะค่ะมาขอพบจะให้ขึ้นไปไหมคะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปนั่งรอที่โซฟาด้านหน้าก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเขาลงมาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคิดถึงพ่อจังเลยทำไมถึงพ่อไม่ไปหาหนูกับแม่บ้างจ๊ะตอนนี้พ่อยุ่งมากเลยลูกพ่อไม่มีเวลาไว้วันหลังพ่อจะไปหานะลูกนะแล้วพากันมาทำอะไรเนี่ยคือพอดีฉันติดต่อพี่เขาไม่ได้เลยจ๊ะแล้วพี่เขาก็ไม่ส่งเงินมาให้เราสองคนแม่ลูกหลายเดือนแล้วฉันไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกินฉันก็เลยพาลูกมาหาพี่เขานะโถก็นึกว่ามาเรื่องอะไรที่แท้ก็มาเพราะว่าขอเงินอย่างว่าแหละเนาะคนจนยังไงก็จนอยู่อย่างนั้นแหละพี่เขามาขอเงินอะให้เงินเขาไปสิจะได้รีบๆกลับไปคือว่าพี่เองก็ไม่มีเงินหรอกนะทุกวันนี้พี่ใช้เงินของคุณอันนี่เขาอยู่พี่ไม่มีให้หนูนะกลับไปเถอะทำไมพ่อพูดแบบนี้ล่ะหนูกับแม่ลำบากมากเลยนะข้าวก็ยังไม่ได้กินมาทั้งวันแต่ดูพ่อตอนนี้สิมีอยู่มีกินอย่างสุขสบายพ่อไม่สงสารหนูบ้างหรอนี่แม่แกคงสอนให้พูดแบบนี้สินะพ่อแกเนี่ยเขาอยู่กับฉันเขาก็สุขสบายดีมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่เห็นหรอจะให้เขาไปทนกับความจนกับพวกแกหรอเขาไม่ทำหรอกแล้วแกก็เหมือนกันเป็นแม่ภาษาอะไรสอนให้ลูกเป็นขอทานเที่ยวไปขอเงินชาวบ้านเขาแบบเนี้ยมันไม่ดีรู้ไหมหนูกับแม่ไม่ใช่คนอื่นและพวกเราก็ไม่ใช่ขอทานด้วยแต่มันคือหน้าที่ของพ่อที่ต้องดูแลพวกเราไม่เอาแตงกวาไปลูกไม่เป็นไรเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องเอาลูกกลับบ้านกันเนาะคุณครับผมขอเงินให้ลูกผมหน่อยได้ไหมครับนะครับคุณก็ได้ฉันบอกคุณแล้วไงว่าถ้าคุณอยู่กับฉันคุณอยากได้อะไรอ่ะฉันก็ให้คุณหมดทุกอย่างนั่นแหละอยากได้เงินเหรอเอาไปสิ220คงจะพอนะไปลูกขอบคุณนะเขาด้วยลูกขอบคุณค่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่ให้เงินต้องทำยังไงมารยาทอ่ะรู้จักไหมขอบคุณค่ะโน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 ไม่พอมั้งจ๊ะนี่กราบเท้าฉันก่อนเดี๋ยวนี้ทำสิทำไมถึงต้องทำถึงขนาดนั้นด้วยล่ะแม่หนูก็ขอบคุณแล้วไงทำไมทำแค่นี้ไม่ได้หรอไหนว่ายังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเพื่อเงินไม่กล้าทำหรอคิดซะว่าทำเพื่อลูกก็ได้โอเคไม่เป็นไรถ้าไม่ทำงั้นฉันเก็บนะไม่เป็นไรลูกแม่ทำได้เอาไป
แล้วก็รีบใส่หัวไปซะไม่เป็นไรหรอกลูกก็เขามีบุญคุณกับเราเขาให้เงินเราเราก็ต้องตอบแทนเขาแม่กราบเขามันก็ถูกแล้วนี่ลูกไม่เป็นไรหรอกแม่ทำได้แต่หนูไม่ชอบเลยคอยดูนะถ้าหนูโตขึ้นหนูจะทำงานเลี้ยงดูแม่เองจะได้ไม่ต้องมาขอเงินจากคนใจดำแบบนี้ขอบคุณมากนะลูกแม่ขอโทษนะที่แม่ต้องทำแบบนี้ก็แม่ไม่อยากให้หนูต้องอดต้องหิวแบบนี้นี่ฟังแม่นะลูกแม่ยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกแม่รักหนูมากนะหนูก็รักแม่จ้ะเรากลับกันเถอะเนาะมากลับกันเนาะค่ะลุงคะลุงอะมีอะไรลูกลุงทำเงินหล่นค่ะขอบใจมากนะหนูหนูนี่น่ารักจังเลยเป็นเด็กดีด้วยแล้วพักกันอยู่ที่นี่เหรอทำไมลุงไม่เคยเห็นหน้าล่ะไม่ใช่ละค่ะคุณลุงคือเราสองคนมาทำธุระกันนะคะหนูกับแม่มาหาพ่อพ่อทิ้งหนูกับแม่มาอยู่กับเมียใหม่ที่นี่ค่ะแล้วเราไม่มีเงินก็เลยมาหาพ่อและตอนนี้พวกเรากำลังจะกลับขอโทษด้วยนะคะอย่าไปฟังแกเลยค่ะแกเป็นเด็กช่างพูดนะคะหนูนี่เก่งจังเลยแล้วก็ฉลาดพูดด้วยนะเมื่อกี้เห็นว่าหนูไม่มีเงินเหรอลูกอันนี้ลุงให้ขอบคุณมากนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่าไปสนใจคำแกเลยค่ะเดี๋ยวเราสองคนก็จะกลับกันแล้วแกก็พูดไปเรื่อยนะคะไปเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เมตตาหนูกับแม่ขนาดลุงไม่ใช่พ่อของหนูยังใจดีได้ถึงขนาดนี้ผิดกับพ่อหนูแท้ๆพอแล้วแตงกวาไปลูกไปเดี๋ยวครับคือผมกับแฟนแต่งงานกันมาหลายปีไม่มีลูกเลยเราอยากมีลูกกันมากยิ่งผมมาเห็นเด็กคนอยากมีลูกมากเลยจะเป็นอะไรไหมถ้าผมจะขออุปการะเด็กคนนี้ไว้เป็นลูกบุญธรรมแล้วก็ผมจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีเลยแล้วก็ผมจะให้เงินคุณเพื่อคุณจะได้เอาไปตั้งตัวใหม่จะดีไหมครับแล้วก็ลูกคุณจะได้สบายด้วยฉันขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาเราสองคนแม่ลูกแต่ว่าฉันต้องขออนุญาตปฏิเสธคำขอของคุณนะคะคือว่าฉันรู้ค่ะว่าฉันจนแต่ว่าฉันจะไม่มีวันยกลูกให้ใครเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าลูกเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันขอให้ฉันได้ทำหน้าที่แม่ต่อไปเถอะนะคะถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับนี่นามบัตรของผมเผื่อคุณมีอะไรเดือดร้อนหรือมีต้องการความช่วยเหลือติดต่อผมได้ตลอดเวลาเลยนะผมยินดีช่วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะหนูนึกว่าแม่จะขายหนูให้ลุงไปซะแล้วโอ้ลูกแตงกวาก็แม่จะทำแบบนั้นได้ไงเรานี่แตงกวาต่อให้แม่จะลำบากแค่ไหนนะจะอดมื้อกินมื้อโดนเขาดูถูกเหยียดหยามสารพัดแต่สิ่งเดียวที่แม่จะไม่ทำและไม่มีวันทำก็คือยกหนูให้กับคนอื่นนะแม่รักหนูแล้วแตงกวาหนูก็รักแม่นะ
กลับบ้านกันลูกปะจ้ะThank you.